พอน็อตวิสรุตหลุดอีกแล้วโดนชาวเน็ตจับโป๊ะเรื่องลูกคนที่3ก่อนหน้านี้ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับครอบครัวของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อวิสรุตที่ตอนนี้กำลังจะมีสมาชิกคนที่3งานนี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้ทั้งครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากพร้อมกับรอลุ้นเพศของเจ้าตัวน้อยไปพร้อมๆกันล่าสุดใน Instagram ของพ่อน็อตวิสรุตก็ได้แอบมาโพสต์บอกใบเพศลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระบุข้อความว่าคนไหนกำลังจะมีลูกสาวเอาปากกามาวงงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ทั้งยังบอกว่าพอโป๊ะอีกแล้วหลังจากที่เคยโป๊ะเรื่องชื่อของพี่ชายฝาแฝดอย่างสายฟ้าพายุไปแล้วในท้องแรกเรียกเลยว่างานนี้พ่อน็อตนั้นเหอลูกสุดๆแต่จะใช่ลูกสาวอย่างที่พ่อน็อตบอกใบ้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ